ล่าสุดพัทยาที่ชลบุรีไม่น้อยหน้ามีแก๊งเยาวชนอีกเหมือนกัน13-15ปีลูกๆหลานๆมาตั้งแก๊งซะละค่ะแล้วเอามีดนะไปไล่ฟันนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาเพื่อจะปล้นเงินเขาพัทยานี่เมืองท่องเที่ยวเลยนะนี่แล้วไปทำกับชาวต่างชาติด้วยนะคะไปดูคลิปนี้กันค่ะไปไหนคะน้องนี่ดูเป็นนาทีระทึกนักท่องเที่ยวชาวคูเวตเพิ่งมาเที่ยวพัทยาได้2อาทิตย์มาเจอแบบนี้นี่ตีสามนะคะนี่ถ้าเป็นเราเป็นนักท่องเที่ยวนะป่านนี้แพร่หลายตามโซเชียลของต่างประเทศหมดแล้วอะเขียนเลยเขียนแล้วอะระบายเรื่องไทยไม่ปลอดภัยพัทยานี่พอแชร์ไปเนี่ยใครๆก็รู้จักชาวต่างชาติรู้จักถูกไหมคะแล้วตีสามของรุ่งเช้าที่จะเข้าสู่วันจันทร์เนี่ยเด็กอื่นๆเนี่ยเขาเตรียมจะไปโรงเรียนวันจันทร์ถูกไหมแต่เด็กกลุ่มเนี้ย13-15ปีเยาวชนเนี่ยตั้งแก๊งมาไล่ฟันปล้นเงินจากนักท่องเที่ยวกันแล้วนี่ไม่ใช่เหยื่อรายแรกด้วยเคยทำมาก่อนแล้วเนี่ยค่ะเยาวชนกลุ่มนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบเหยื่อเลยแล้วเอามีดมาขู่ปล้นทรัพย์เหตุเกิดที่ซอยเย็นสบายพัทยาใต้นะคะแต่ปรากฏว่าผู้เสียหายขัดขืนก็เลยถูกกลุ่มเยาวชนเนี่ยใช้มีดไล่ฟันจังหวะนั้นนะคะเดชบุญมีพลเมืองดีมาเห็นเลยมาช่วยนะคะกลุ่มวัยรุ่นก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปแล้วผู้เสียหายเขาก็ใจเด็ดนะเขาบิดรถไล่ตามไปอย่างกระชั้นชิดอย่างที่เห็นในคลิปเลยสุดท้ายมีตำรวจสภ.เมืองพัทยาตามไปรวบวัยรุ่นมาได้1คนที่เหลือแตกฮือพากันหนีกันไปคนละทิศคนละทางแต่ก็ไปไม่รอดนะคะตำรวจสืบสวนลงพื้นที่ตามจับมาได้5คนเนี่ยนี่ตัวเล็กมากตัวนิดเดียวเองอ่ะใช่มอต้นโอ้หนูเนี่ยค่ะแล้วของกลางนะคะอาวุธมีดครับก็เจอก็ยึดมาได้นี่คือมีดที่เด็กใช้ไล่ฟันคน13เหรอนี่ใช่ค่ะ13คุณเผยทำอะไรอยู่ฮะเล่นหมากเก็บอะไรอย่างนี้อยู่เลยมั้งถูกไหมตอนเราอายุ13เนี่ยก็คือยังทำอะไรผมช็อตประกาศคือแต่ทุกวันนี้ต้องบอกแล้วนะว่าทุกครอบครัวอาจจะคิดว่าลูกออกไปช้อนประกาศคิดว่าลูกออกไปเรียนพิเศษคิดว่าลูกออกไปทำกิจกรรมไม่รู้ไปรวมกลุ่มทำเป็นแก๊งแบบนี้หรือเปล่าละนี่คือปัจจุบันมันเป็นแบบนี้ไปแล้วนะคะทีนี้ถามเด็กว่าที่มาที่ไปเนี่ยมาตั้งแก๊งแบบนี้ได้ยังไงเยาวชนกลุ่มนี้เขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็ขี่รถมาเที่ยวเล่นในเมืองพัทยาแต่มาเจอรุ่นพี่คือกลุ่มนี้เขา13-15ใช่ไหมเขามาเจอรุ่นพี่ชื่อในแม็ก17ในบีม16สองคนนี้ยังหลบหนีอยู่แม็กกับบีมชวนน้องๆกลุ่มนี้มาปล้นเงินนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกันดีกว่าแล้วก่อนจะเกิดเหตุที่เราเห็นในคลิปอะค่ะคุณผู้ชมก่อนหน้านั้นสัก1ชั่วโมงเด็กกลุ่มนี้ปล้นเงินจากเหยื่อสำเร็จได้1รายได้เงินมา 1,400 บาทก่อคดีกัน7คนก็หารเท่ากันได้ไปคนละ200ไม่พอเราย่ามใจอะเราทำได้ก่อคดีเพิ่มขี่รถหาเหยื่อเพิ่มอีกไม่ทันจะได้เงินก็มาเกิดเหตุกับรายนี้ที่เหยื่อเขาขัดขืนแล้วมีชาวบ้านมาช่วยนะคะก็เลยต้องหนีไปตำรวจบอกว่ายังไม่ได้แจ้งข้อหากับเด็กทั้ง5คนเพราะด้วยความเป็นเยาวชนต้องรอสหวิชาชีพก่อนต้องทำตามขั้นตอนสำหรับเด็กก่อนแล้วเดี๋ยวจะตามตัวเยาวชนที่เป็นรุ่นพี่อีก2คนก็คือแม็กกับบีมเนี่ยมาดำเนินคดีด้วยตอนนี้2คนนี้ยังหลบหนีอยู่นะคะชื่อนะเมืองท่องเที่ยวพัทยานะแทนที่เขาจะเห็นความสวยงามสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นเรื่องไม่ดีนะครับฝากดูด้วย